วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 7:12 วันจันทร์ที่15ซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนออนไลน์วันแรกของเราเลยนะคะของเรียนด้วยเนาะก็เราจะมาทำคลิปบล็อกเรียนออนไลน์นะคะว่าเดวิดมีว่าจะสนุกแค่ไหนวุ่นวายแค่ไหนหรือว่าจะน่าเบื่อแค่ไหนนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องไปอาบน้ำแปรงฟันก่อนเนาะแล้วก็ไปทานข้าวนะคะไปกันแล้วก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้นี่เลยก็เดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวกันนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะ8:00 นแล้วนะคะแต่ว่ามีภารกิจหนึ่งที่ต้องทำนะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเราต้องทำอะไรก่อนไปกินข้าวนะภารกิจนั้นก็คือการเล่นกับน้องแมวนั่นเองตอนนี้ก็แบบเริ่มสนิทกันแล้วนะคะคือน้องชอบแบบมานั่งชมวิวตรงหน้าต่างห้องเรานะคะเดี๋ยวเราจะให้ขนมน้องแมวกันนะคะมีคนแบบว่าอยากให้อัปเดตแมวแต่ว่ายังฝึกอะไรไม่ได้เยอะไม่ควรให้เยอะนะคะก็แบบให้เป็นรางวัลหรือให้แบบเป็นของว่างอะไรเงี้ยใช่ไหมมื้อเช้านะคะเราก็จะทานเป็นซีเรียลนะคะเพราะว่ามันแบบง่ายแล้วก็เร็วดีเนาะก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็มานั่งชมวิว wow. ปกติตื่นทีก็เที่ยงแล้วนะคะ huh? นี่คือแบบว่าบรรยากาศในตอนเช้านะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปมาด้วยก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนเรียนก็นั่งเล่นไปตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่บนห้องแล้วนะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณ25 นาทีนะคะก่อนเรียนเราก็มีพัสดุมาส่งนะคะเราก็เลยจะมาแกะพัสดุกันก่อนในคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นพัสดุเครื่องเขียนของกระปุกกระปิกกันด้วยก็เดี๋ยวมาแกะกันดีกว่าค่ะส่งมาจากร้าน kiddyland.sticker นะคะมีเป็นซองมานะคะทุกคนว้าว wow. อันนี้จะเป็นเดโคเทปนะคะ2 ลายมีเป็นลายสนุปปี้นะคะน่ารักมากแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าสวนสนุกนะคะสีชมพูน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นสติกเกอร์ค่ะคือสติกเกอร์เป็นอะไรที่แบบเราชอบมากใครที่แบบชอบจดสรุปหรืออะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าต้องมีสติกเกอร์เลยนะคะเพราะมันจะช่วยให้แบบสรุปของเราสวยขึ้นเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันทีละลายนะมีเป็นแบบกาแล็กซี่นะคะมีเป็นสนุปปี้ก็มีทอยสตอรี่คือเราชอบการ์ตูนแบบทอยสตอรี่มากทุกคนแล้วก็มีเป็นแบบพวกขนมนะคะมีโอคาโดแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะเป็นโทนแบบพีชเนาะมีเป็นพวกกระต่ายด้วยนะคะก็เป็นอันนี้พาสเทลเรนโบว์นะคะสวยมากน่ารักมากเลยนี่กระต่ายนะคะเราจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อเรื่องอะไรอะทอยสตอรี่ค่ะน่ารักมากเป็นเจ้าหญิงเบลนะคะเซล่ามูนค่ะน่ารักมากเลยคือแบบมาวันที่เรียนออนไลน์พอดีเลยเวลาเราแบบจดสรุปไปด้วยจะได้เอาสติกเกอร์ตกแต่งด้วยนะ yeah! ก็แบบได้สติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะลองไปส่องกันได้นะเดี๋ยวจะทิ้ง IG ไว้ให้ที่ description box นะคะไปสั่งกันได้เนาะระหว่างรอเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกันใน IG nonny.com/youtuber นะใครยังไม่ไปติดตามก็ไปติดตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์กันใน IG ดีกว่าเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะมีคนมาหรือยังหรือเขาไปเรียนกันหมดแล้วหนูไปเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวมีคนเรียนออนไลน์อยู่แล้วว่าแอบดูด้วยป่ะเนี่ยไหนใครโดดเรียนออนไลน์สารภาพมาซะดีๆไม่ได้นะไม่เคยเข้าไปเรียนออนไลน์แต่ละคนเฮ้ยทุกคนโอเคสวัสดีค่ะมีใครแบบอยู่บ้านชิวๆแบบไม่ได้เรียนไหม8:00 ค่ะอ้าวยังเรียนอยู่ป่ะเนี่ยมีใครเรียนออนไลน์โดดเรียนค่ะโดดเรียนค่ะเครียดเลยแฟนคลับหรอแต่ละคนไม่ได้ต้องไปเรียนตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าโต๊ะที่จะเรียนแล้วนะคะจริงๆแบบหลายคนงงใช่ไหมว่าแบบทำคลิปจากโต๊ะเครื่องเขียนตรงนู้นแต่สรุปมาเรียนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้แสงมันเข้าเยอะกว่ามันก็แบบแสงสวยกว่าอย่างนี้ก็เลยเรียนตรงนี้แล้วโต๊ะมันก็ใหญ่กว่าด้วยนะคะ yeah! แล้วก็มีนี่เป็นผ้าห่มมีแขนนะคะแบบเวลาหนาวๆใช่ไหมเปิดแอร์ก็แบบได้เรียนฟินๆเลยก็บนโต๊ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็มีน้องแมวนั่งชมวิวนะคะก็อีก2 นาทีก็จะเริ่มเรียนแล้วนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลา9:01แล้วนะคะยังไม่มีเสียงตอบรับจากใครทั้งนั้นเลยรอวนไปนะคะว่าเมื่อไหร่เราจะได้เริ่มเรียนทุกคนน่าจะแบบพร้อมกันแล้วเพราะแบบตอนนี้ไลน์เด้งแบบเยอะมากเพื่อนแบบคุยกันเยอะมากตอนนี้คุณครูก็ส่งมาแล้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมการสนทนากดจอยนาวเลยนะ
เพื่อนๆก็เข้ามาแล้วนะคะคุณครูบอกว่าจะเริ่มเรียนตอน 9:15 นะคะตอนนี้ก็อีก10นาทีเนาะทุกคนก็รอวนไปนะคะ A few minutes later จะไม่ใช้ไมค์นะคะและงดอัดคลิปใดๆทั้งสิ้น Oh no เขาบอกงดอัดคลิปตายแล้วตอนนี้ก็เริ่มเรียนแล้วนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะก็เดี๋ยวเราขอตัวไปทำก่อนเนาะทุกคนดู A few minutes later ตอนนี้ก็ครูเขาให้เปิดกล้องนะคะก็เรียนใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอต่อวิชาต่อไปตอนนี้ก็เรียนจบไป1วิชาแล้วนะคะเขาให้พักอีก20นาทีนะคะแล้วก็ค่อยเรียนวิชาต่อไปนะก็วิชาแรกเป็นคณิตศาสตร์นะคะก็มีทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วครูก็แบบมาพูดให้แบบโหลดไฟล์เอาไว้ให้มาปริ้นแล้วก็ทำแล้วก็จะส่งตอนเปิดเทอมนะคะ wow. วิชาต่อไปก็คือสังคมนะคะเดี๋ยวเราก็รอเรียนวนไปแล้วก็กำลังแบบว่าจัดการไฟล์ต่างๆกำลังแบ่งเป็นหมวดหมู่อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปปริ้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาปริ้นเอกสารประกอบการเรียนกันนะคะว้าวตอนนี้เราก็ปริ้นเอกสารมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับขึ้นห้องกันดีกว่านะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนห้องแล้วนะคะแล้วก็เอานมกับเสบียงมากินด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเรียนคาบต่อไปกันอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เราปริ้นมานะคะก็เดี๋ยวกะว่าแบบจะเอาลองไปอ่านก่อนแล้วก็ไปทำก่อนแล้วในไฟล์ของ Microsoft Teams นะคะครูเขาก็ลงเป็นพวกคลิปการสอนสื่อการสอนไว้ให้นะแต่ว่าน่าจะมาดูพร้อมกันในคาบนะคะหรือว่าจะดูก่อนก็ได้นะคะนี่นะคะเขาจะมีเป็นไฟล์แบบนี้เนาะเราก็สามารถกดเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกดูแบบการสอนได้นะคะอย่างเช่นอันนี้การสอนครั้งที่2ก็จะเป็นเอกสารประกอบการเรียนตัวนี้เลยที่เราปริ้นนะคะก็คือเหมือนแบบทำคาบละแผ่นประมาณนั้นนะคะก็ระหว่างพักนะคะแล้วก็มาคอกับเพื่อนๆนะคะเราจะมาถามความรู้สึกเพื่อนกันว่ารู้สึกยังไงกับการเรียนออนไลน์คนแรกค่ะหนิงรู้สึกยังไงกับการเรียนออนไลน์คะเข้ามาทีนึงเอ้าใช้ชื่อเกตได้ยังไงวะเฟิร์นค่ะเฟิร์นปกตินะคะก็อ่านจอยแหละไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรอ้าวสรุปอ่านจอยนี่ครูดูหน้าไว้นะคะคนนี้การต่อไปเกรซใช่ไหมเอเชียค่ะเอเชียหมาข้างบ้านจัดกันพอดีแพ้ค่ะแพ้แล้วอะไรก่อนถามจริงไม่หยุดไปเลยถ้าหนูว่าเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนออนไลน์ดีกว่ากันที่โรงเรียนตามนั้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มวิชาต่อไปแล้วนะคะเป็นสังคมเนาะเราเรียนมาOne hour later. ตอนนี้ก็เรียนวิชาสังคมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ Yahoo! ก็มีเป็นทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนาะแล้วก็พูดคุยแบบเนื้อหาที่จะเรียนเนาะแล้วก็ได้เป็นคอร์สออนไลน์นะคะเนื้อหาที่จะเรียนกับไฟล์ที่จะใช้เรียนนะคะเป็นแบบพวกแบบฝึกหัดต่างๆนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเรียนไงคิดว่าทุกวิชาน่าจะเป็นแบบนี้นะคะน่าจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ค่อยเริ่มเรียนในอาทิตย์หน้านะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา 11:52 นะคะเราพักเที่ยงจนถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็มาเรียนวิชาสุดท้ายนะคะคือวันหนึ่งเรียนแค่3วิชา ก็เดี๋ยวจะลงไปทานข้าวกันดีกว่านะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง11นะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งกินแซนด์วิชไปนะคะก็อยากจะกินขนมนะคะแล้วก็นั่งเล่นเกมรอแต่ช่วงนี้ติดเกมมากเล่นทุกวันเลยก็เดี๋ยวขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะคะA few moments later ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง2นาทีนะคะเราก็มาเรียนวิชาดนตรีนะคะก็แบบงงอยู่ว่าจะเรียนยังไงเนาะตอนนี้ก็เข้ามาในห้องแล้วนะคะกำลังรอเพื่อนเข้ามาครบก่อนเนาะระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะล็อกอินเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะตอนนี้ครูเขาให้เปิดกล้องทุกคนนะคะมีแบบทดสอบก่อนเรียนอีกแล้วนะคะก็สรุปว่าเรียนอูคูเลเล่นะคะครูเขาให้โหลดแอปพลิเคชันมานะเป็นแบบนี้ทุกคนฟังเลยนะเมื่อนักเรียนโหลดสุดยอดเรียบร้อยแล้วแบบเจ๋งอ่ะอันนี้คือเราก็มีอูคูเลเล่อยู่ที่บ้านค่ะแต่ว่าตั้งสายไม่เป็นทุกคนคือบอดมากOne hour later ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเนาะวิช
ชิวๆเนาะครูเขาก็ให้โหลดแอปมาในโทรศัพท์หรือว่าใน iPad นะคะเป็นแอปสำหรับเล่นอูคูเลเล่เล่นแล้วก็สามารถเล่นอูคูเลเล่ออนไลน์ได้นะคะสุดยอดไปเลยก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวแล้วก็ไปตรวจงานก็ไปเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรียนออนไลน์แบบเรียนพิเศษนะคะไม่ใช่ของโรงเรียนเนาะเป็นแบบเรียนพิเศษอีกตอน 20:00 นะคะซึ่งพรุ่งนี้ก็มีเรียนไทยสังคมแล้วก็ภาษาจีนนะคะเดี๋ยวเราปิดคอมปิดแอร์แล้วเดี๋ยวเราลงไปทานข้าวกันดีกว่านะLater. วันนี้ก็เป็นเวลา 15:44 นะคะแล้วก็มาตรวจคลิปเนาะคลิปที่เตรียมจะลงนะคะแล้วก็นี่เลยมากินบลูเบอรี่ชีสพายนะคะมีร้านใน IG เขาส่งมาให้นะก็ถ้าใครแบบอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปติดตามได้ที่ ig.com.youtuber เลยนะคะก็จะมีแบบอัปเดตข่าวสารทุกวันเลย Yahoo! คืออร่อยมากทุกคนเป็นบลูเบอรี่ชีสเค้กขึ้นมาอยู่บนห้องกันแล้วนะคะหลังจากที่แบบตรวจงานเสร็จเนาะเราก็นั่งเล่นเกมนะคะจนถึง6โมงเลยทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง52แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเรียนออนไลน์กันอีกนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ของโรงเรียนนะคะจะเป็นเรียนพิเศษก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นแบบว่า conversation นะคะหรือว่าการสื่อสารนั่นเองเนาะแล้วก็จะมี grammar นิดหน่อยนะคะก็อันนี้นะคะเป็นเรียนแบบตัวต่อตัวนะคะแล้วก็เป็นแบบเห็นหน้าเลยทุกคนก็เป็นการแบบฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเราอยากได้แบบสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยสำเนียงภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะซึ่งการเรียนนะคะก็จะใช้หูฟังด้วยนะคะเพราะว่าต้องมีการพูดมีการแบบใช้ไมค์อะไรอย่างงี้นะคะเราเรียนตอน 20:00 นะทุกคนอีก8นาทีเราก็จะรอวนไปค่ะวันนี้รู้สึกแบบเหนื่อยมากคือทำอะไรแบบแค่วิ่งขึ้นบันไดอย่างเงี้ยก็เหนื่อยแล้วทุกคนรู้สึกแบบหอบเหนื่อยแบบจะเป็นลมอ่ะไม่รู้เป็นเพราะตื่นเช้าหรือว่ากินข้าวน้อยนะคะนั่นแหละเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกเพิ่งกินข้าวเองก็เลยแบบยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะก็อันนี้เป็นคลาสเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะกดเข้าห้องเรียนให้ดูนะคือมันสามารถเข้าห้องเรียนได้ก่อนเวลา10นาทีนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก7นาทีก็เป็นแบบเห็นหน้าแบบนี้นะคะนี่เลยกดจอยเข้าไปเลยเนาะก็อันนี้โค้ชของเรายังไม่เข้ามานะคะเพราะว่าแบบว่าเขามีแบบตารางสอนแบบเยอะมากเลยเนาะเขาก็จะเข้ามาตามเวลาก็เหลือเวลาอีก6นาทีนะคะถึงจะ20:00เนาะเดี๋ยวเราจะเข้ามาให้ดูก่อนว่าทำอะไรได้บ้างนี่ก็เป็นเอกสารประกอบการเรียนนะคะที่แบบมันจะมีเป็นแบบบทให้เราเรียนอะก็แบบเรียนตามเนื้อหานะคะมี role play นะคะหรือว่า wow. เป็นแบบบทบาทสมมุตินะคะให้เราอ่านสลับกับโค้ชอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวรอถึงเวลาเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโค้ชก็จะเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็20:00แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องเรียนกันดีกว่าเนาะไปเร็วEvery day for the past 3 years, so I'll be quite hard. A few minutes later. ตอนนี้ก็เรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียนแค่25นาทีเนาะทุกคนสังเกตเราจะกลางนิดนึง ก็เป็นเวลา 20:25 เป๊ะเลยนะคะต่อจากนี้เราก็น่าจะแบบเล่นเกมทุกคนน่าจะเห็นคลิปแบบวันเดย์หรือบล็อกอะไรอย่างเงี้ยที่เราเล่นเกมทุกคลิปเลยเพราะแบบเราเล่นเกมทุกวันจริงๆตอนนี้ iPad แบตหมดนะคะกำลังชาร์จอยู่แต่ว่าน่าจะมีแบตเพิ่มแล้วแหละเดี๋ยวจะไปเล่นเกมกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบเนาะ 1 hour laterตอนนี้ก็ไปอาบน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะตอนนี้เป็นเวลา
สี่ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวก็จะนอนแล้วนะคะเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้ามาเรียนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็จะมาสรุปกันนะคะเหมือนนักเรียนมันเยอะเกินไปทุกคนแล้วมันดูแบบวุ่นวายเวลาทำพรีเทสอย่างเงี้ยทำข้อสอบก่อนเรียนก็จะมีเสียงนักเรียนแบบแทรกเข้ามาแบบก็แกก็แกบางคนก็ลืมปิดไมค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะคะเท่ากับเรียนที่โรงเรียนเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็เลยยังไม่ได้มีการเริ่มเรียนนะคะเพิ่งแบบทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วครูก็แนะนำว่าแบบมีเรียนอะไรบ้างนะคะประมาณนั้นโรงเรียนไหนที่เรียนออนไลน์อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะคะใต้คลิปนี้เลยส่วนวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อนนะคะก็หวังว่าเราจะเจอกันในวันเปิดเทอม1 กรกฎาคมนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย